เอ้ามันไปเที่ยวกลับมาแล้วมันป่วยอะค่ะแล้วติดหมอก็เลยเอาเสมหะไปเช็คติดเชื้อไมโครพลาสมาโอ้โหเป็นไมโครด้วย แล้วตอนนี้มันไอไม่หายอะไมโครช่วยไมโครไม่ได้เหรอคะจะใช้แมคโครช่วยโอเคนะโอเคไมโครเล็กนิดเดียวเองแล้วหนูก็เลยกลัวว่าเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนพอเจออากาศหนูก็เริ่มไอเหรอแค่นี้กลัวแล้วโอเคสรุปความว่าอยากให้ช่วยอะไรให้ลุงหมอช่วยให้เลิกหายไอกับเสมหะค่ะโอเคอันนึงแล้วก็ไม่แล้วก็ภูมิแพ้สังเกตนะจะหายใจโล่งนะมันจะเบาตัวค่อยๆไปๆๆก็ครับใช้ความรู้สึกใช้แค่นี้ดูสิพลังงานมันจะขนาดนี้แค่นี้มันชงคนเกิดความสบายได้ไงของแกก็อ่อนตัวตามผมจะหายใจได้โล่งยาวขึ้นจะได้นะแสดงว่ามันจะเกิดการเผาไหม้หรือว่าเบิร์นสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองมันไวรัสไมโครไวรัสไมโครอะไรนั่นมันคือไมโครพลาสมาค่ะเป็นเชื้อแบคทีเรียค่ะตัวเล็กผมเรียกว่าตัวเล็กค่ะสู้ตัวใหญ่ได้ไหมตัวเล็กพ่อครับครับพ่อครับนี่โล่งไหมล่ะคำว่าโล่งเนี่ยคือสิ่งที่ได้พลังงานกลับเข้ามาในตัวร่างกายค่ะสองข้างในบ้านใช่ไหมโอ้ยนี่นะคือความอัศจรรย์ค่ะเห็นเนี่ยโล่งสุดโล่งดูสิจะเบาหัวมากต่อไปนี้ความรู้สึกล้วนๆเลยระบบประสาทล้วนๆระบบประสาทเนี่ยเคมีช่วยไม่ได้เลยนะครับผมไปหวังกินเคมีถ้าเป็นไฟฟ้าก็เป็นไฟฟ้าสถิตนะจำนะครับถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานบริสุทธิ์นะครับมันจะไปแชร์กันโอเคครับนี่นะถึงไหนแล้วนะบอกให้ทราบพลังงานตอนนี้มหัศจรรย์เลยครับเบาทั้งหมดโทษครับค่ะสุดยอดไหมโล่งค่ะสุดขั้วโล่งเนื้อเลยก็โปร่งเลยค่ะโปร่งค่ะแล้วก็โล่งเบาค่ะแล้วก็หัวโล่งด้วยโล่งสุดๆเลยจมูกก็โล่งต่อไปไม่แพ้อะไรอีกแล้วจ้าขอบคุณค่ะใช่ไหมฮะการที่เราจะไม่แพ้อะไรเราต้องไม่เอาชนะอะไรหากแต่เข้าใจตัวเองว่าที่เรื่องร่างกายเรื่องความคิดของเราแล้วก็เรื่องจิตของเราค่ะจิตมันต้องพัฒนาได้ค่ะเอากายกับใจอะไรกายมันมีความบอบช้ำเหนื่อยเมื่อยล้าค่ะใจมันเหมือนกับเต้นไม่ทันค่ะมันก็เลยทำให้เราเหนื่อยเมื่อยล้าได้โดยง่ายงั้นพอเวลาหัวใจมันเต้นปุ๊บก็หายใจเชื่อมโยงให้มันเชื่อมจังหวะกันให้ได้ค่ะแค่นี้เองภูมิต้านทานจะทำงานนั่นเองมีแค่นี้จริงๆครับค่ะขอให้ใช้หลักกันเนี่ยไว้ใช้ในการมีชีวิตต่อไปได้แล้วผิวพรรณจะดีด้วยปกติจะเป็นคนที่เผาผิวพรรณดีขอบคุณค่ะแล้วก็จะไม่มีรอยด่างพลังงานตรงนี้โอ้เพื่อนหนูมีรอยด่างดำ
เนี่ยที่หนูบอกว่าจะมาศรีราชาก็ยังไม่ได้มาไว้นัดไปหาคุณลุงลุงออกที่บ้านได้ไหมคะก็ไม่มีปัญหาเนาะเดี๋ยวเขาจะได้มาขับรถมากันครับได้ขอให้ผ่านเฟซหน่อยตอนนี้ได้ได้ค่ะจะได้ลงคิวล่วงหน้ามาค่ะถ้าบุกเดียวแบบเจอข้างหน้าเคาน์เตอร์อะไรประมาณนั้นสงสารเขาเพราะว่าผิวเขาดำแล้วลูกสาวเขาก็เลือดลมไม่มาตัวเขาก็ไม่มาหนูไปคุยว่าเนี่ยลุงช่วยตอนนี้เลือดลมหนูมาปกติแล้วแล้วคราวที่หนูมาล่าสุดมา2เดือนไอ้เดือน2ครั้งแล้วหนูบอกลุงหนูขอครั้งเดียวก็ครั้งเดียวนะใช่จริงๆหนูไม่โกหกหนูจดปฏิทินไว้ค่ะปากนี่ถึงขนาดจะเหลือปากเลยก็อันนี้เรื่องจริงถูกย้อนจะขนาดนั้นก็หนูมาครั้งเดียวจริงๆก็มาประมาณ2ครั้งหนูมาหาลุงลุงหนูขอครั้งเดียวแล้วมันก็มาครั้งเดียวแล้วก็มาถูกตรงเวลาด้วยนะก็วันที่9ก็เลื่อนมาเดือนถัดไปก็ไปวันที่8แล้วก็วันที่7แล้วก็มาเนี่ยวันที่6หนูไม่เจอกับลุงตั้งกี่เดือนเนี่ย7 8ก็หลายเดือนเริ่มจะขนาดนั้นเอาไว้ในใจอันนี้เรื่องบอกใครเดี๋ยวกล่าวหาว่าเราบ้าไม่หรอกค่ะหนูก็คุยคนที่เราคุยได้เราเข้าใจแหละเนาะบางคนส่งคลิปคลิปไหนที่เราเห็นว่ามันดูแล้วพี่นะส่งไปให้เขาไปเขาเชื่อเพราะหนูเป็นคนที่หนูก็ไม่โม้หนูก็มันเกิดจากตัวเราก่อนเราถึงพูดได้ถ้ามันไม่ได้เกิดจากเราเราก็ไม่กล้าพูดตอนแรกแม่มาหนูก็ยังไม่ค่อยเชื่อหนูก็มาดูแล้วหนูก็ไม่เชื่อนะเก็ตเลยดูแคลนไหมนะวันนั้นดูแคลนไหมไม่แคลนแต่หนูก็มันจะเป็นไปได้ยังไงหนูคิดอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ไหนลองสิทำไมแม่เขาพูดจังตอนลูกงอกเลยใช่ไอ้จนพ่อก็งอกหายจนพ่อทุกวันนะค่ะหนูก็ทุบอาการนะได้ผลเนาะค่ะเอาไปใช้ครับแต่พลังแม่เขามาถึงลุงมากกว่าหนูไอหนูนึกถึงลุงก็จริงแต่หนูก็เนี่ยอย่างวันนี้หนูคิดว่าหนูจะไม่ได้มาพบลุงแล้วหนูก็ยังได้หนูก็ดีใจนะค่ะบุญหนูด้วยใช่ค่ะไปเลี้ยงเด็กๆที่ลาดลีโอ้ได้มาทันพอดีเนาะใช่ค่ะเอาล่ะให้คะแนนตัวเองซะ10ค่ะลุง10เต็ม10เนาะอยากหายเป็นปกติอยากหายค่ะดูสิภาษาผมมันครอบคลุมหมดเลยอยากหายเป็นปกติขอความปกติกลับคืนมาใช่ไหมไอจะหายไหมคะลุงไม่มีเลยสาธุทรมานมากเลยใช่โอเคจบข่าวเลยกลับขอบคุณนะคะลุง